สวัสดีครับท่านผู้ชมครับออกดอกให้ชื่นชมอีกแล้วนะครับสำหรับชวนชมต้นนีรากของเขาเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงแล้วครับเพราะว่าจัดไว้ตั้งแต่เล็กแล้วนะครับก็คือจัดแบบ45องศานะครับในขณะที่กิ่งเองเนี่ยกิ่งชั้น1ชั้น2นี่ก็มาโดยรอบสามารถที่จะไปใช้เชือกเนี่ยนะครับโน้มเข้าลงหรือว่าจะเข้าลวดก็ได้นะครับก็จะได้ไม้ทรงพุ่มที่สวยงามซึ่งไม้สไตล์นี้นะครับก็เหมาะกับการทำเป็นบอนไซทรงพุ่มนะครับชวนชมแบบทรงพุ่มลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในเทปหน้าครับสวัสดีครับ